แพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเผยข่าวดีบริษัทไบยาประสบความสำเร็จวัคซีนโควิด-19 บริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติไทยโดยนักวิจัยไทยบริษัทไบยาไฟโตฟาร์มสามารถพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ซึ่งเป็นโปรตีนที่ทำจากใบยาพืชโดยการใส่รหัสพันธุกรรมที่กำหนดการสร้างโปรตีนของไวรัสและภายใน1สัปดาห์พืชจะทำการสร้างโปรตีนที่ต้องการทั้งนี้ลักษณะโครงสร้างและลำดับของโปรตีนไม่ได้ผิดเพี้ยนไปเมื่อเทียบกับการสร้างวัคซีนด้วยกลวิธีอื่นๆวัคซีนใบยาผ่านการทดสอบในหนูและในที่สุดในลิงด้วยการฉีด2เข็มห่างกัน3สัปดาห์และลิงมีความปลอดภัยไม่ปรากฏมีผลข้างเคียงผลเลือดในลิงค่าเอนไซม์ตับปกติเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวปกติสิ่งที่น่ายินดีก็คือลิงมีระดับภูมิคุ้มกันสูงมากที่เรียกว่า neutralizing antibodyซึ่งสามารถยับยั้งไวรัสได้ทั้งนี้ทำการตรวจสอบด้วยการวัดระดับจากการตรวจทางเอลิซาเซโรเกตไอโซไทป์อินดิเพนเดนต์ไวรัสนูทราลิซิ่งแอนติบอดีและจากการทดสอบในการยับยั้งไวรัสจริงในเซลล์นอกจากนั้นเซลล์ของลิงจากการกระตุ้นด้วยเปปไทด์พบว่ามีค่าการสร้าง IFN กัมมาแสดงว่ามีกระตุ้นทีเซลล์ได้และลิงมีความปลอดภัยไม่ปรากฏมีผลข้างเคียงผลเลือดในลิงค่าเอนไซม์ตับปกติเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวปกติทั้งนี้จุดเด่นก็คือวัคซีนที่ทำจากใบยาพืชไม่ได้มีกระบวนการยุ่งยากใดๆแม้จะผลิตเป็นล้านโดสโดยที่สามารถยกระดับจากการผลิตในห้องทดลองเพื่อเป็นระดับอุตสาหกรรมได้ทันทีทั้งนี้อยู่ที่ขั้นตอนโปรตีนบริสุทธิ์ที่นำมาฉีดในคนเป้าหมายตอนนี้คือทำโรงงานวัคซีนเพื่อผลิตเองในประเทศในตารางแสดงให้เห็นถึงการใช้วัคซีนในขนาดต่างๆโดยที่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันในน้ำเหลืองที่ยับยั้งไวรัสได้และเมื่อเทียบกับลิงที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนในกลุ่มสุดท้ายถึงเวลาที่คนไทยทั้งประเทศมีความภาคภูมิใจกับการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ที่ทำเองทุกขั้นตอนโดยไม่ได้อาศัยต่างชาติไม่ต้องกังวลเรื่องสิทธิบัตรเมื่อนำมาใช้จริงและสามารถผลิตปริมาณเพิ่มจำนวนได้มหาศาลภายในระยะเวลาไม่กี่สัปดาห์ภาพดังกล่าวขอบคุณธีรวัฒน์เหมจุฑาธิราวาสเฮมาชูดา แอนนี่บรูคสุดภาคภูมิใจหลังลูกชายน้องทีคายุสอบภาษาอังกฤษได้ที่1ของโรงเรียนได้ที่95ระดับประเทศภาพดังกล่าวโดยสาวแอนนี่มักจะปลูกฝังน้องทีคายุให้เป็นเด็กดีและคอยช่วยเหลือแม่ซึ่งน้องทีคายุนั้นก็สามารถดูแลแม่ได้เป็นอย่างดีโดยก่อนหน้านี้สาวแอนนี่ไม่สบายน้องทีคายุเลยลุกขึ้นมาทำกับข้าวให้แม่อีกทั้งสาวแอนนี่ยังปลูกฝังให้น้องทีคายุรู้จักช่วยเหลือตัวเองได้และมักจะหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อให้สนิทกันมากยิ่งขึ้นเท่านั้นยังไม่พอเพราะสาวแอนนี่ยังได้สอนให้น้องทีคายุมีความกตัญญูอีกด้วยและล่าสุดสาวแอนนี่นั้นก็สุดภาคภูมิใจเมื่อลูกชายน้องทีคายุสอบภาษาอังกฤษได้ที่1ของโรงเรียนได้ที่95ระดับประเทศซึ่งแม่แอนได้โพสต์ไอจีว่าแม่แอนมีความภูมิใจที่จะเสนอผลสอบเสริมปัญญาวิชาภาษาอังกฤษระดับประเทศดช.ทีคายุเศรษฐภูมิได้อันดับ1ของโรงเรียนอันดับ11ระดับจังหวัดอันดับ95ของประเทศจากจำนวนผู้เข้าสอบ 9,256 คนนี่คือครั้งแรกที่สอบหากครั้งหน้าเตรียมตัวดีอีกนิดอาจจะขยับขึ้นโพสต์ดังกล่าวดีใจด้วยจ้า
คนจนมีเฮรัฐบาลใจปั้มให้สิทธิ์ปล่อยกู้บ้านคนไทยประชารัฐผ่อนเดือนละ 1,700 โดยทางทอ.ส.ร่วมกับออมสินปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้สิทธิ์บัตรคนจนก่อนกู้ 3.5 แสนผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,700 บาทนายอำนวยปรีมนวงอธิบดีกรมธนารักษ์เปิดเผยว่ากรมธนารักษ์ได้ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอ.ส.และธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อโครงการบ้านคนไทยประชารัฐวงเงินรวม 4,000 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนสามารถซื้อที่อยู่อาศัยราคาถูกโดยมี3กลุ่มเป้าหมายได้แก่ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนประชาชนที่มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 35,000 บาทต่อเดือนประชาชนทั่วไปทั้งนี้จะพิจารณาให้สิทธิ์กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นอันดับแรกให้ซื้อที่อยู่อาศัยได้ในราคา 350,000 ลบ 700,000บาทต่อหน่วยอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน4ปีแรกที่ 2.75% ต่อปีหลังจากนั้นกรณีรายย่อยคิด MRR ลบ 0.75% ต่อปีหรือกรณีสวัสดิการหักเองิณเดือนคิด MRR ลบ 1% ต่อปีระยะเวลาการกู้ไม่เกิน30ปีดังนั้นถ้ากู้ซื้อบ้านราคา 350,000 บาทจะมีค่าผ่อนเดือนละ 1,700 บาทใน4ปีแรกส่วนปีต่อไปจะผ่อนประมาณ 2,300 บาทต่อเดือนหรือหากกู้ซื้อบ้านราคา 700,000 บาทจะมีค่าผ่อนเดือนละ 3,300 บาทใน4ปีแรกส่วนปีต่อไปจะผ่อนประมาณ 4,400 ถึง 4,500 บาทต่อเดือนนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนสินเชื่อสำหรับผู้พัฒนาโครงการอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน3ปีแรก 3% ต่อปีหลังจากนั้น MLR ไม่เกิน 1% ต่อปีระยะเวลาการกู้ไม่เกิน5ปีเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการร่วมพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยกรร.มสิทธิ์ที่อยู่อาศัยจะเป็นของผู้ได้รับสิทธิ์อยู่อาศัยและผู้ได้รับสิทธิ์พัฒนาโครงการสำหรับโครงการบ้านคนไทยประชารัฐจะเป็นที่อยู่อาศัยรูปแบบบ้านแฝดบ้านแถวและอาคารชุดโดยนำพื้นที่ราชพัสดุ8แปลงได้แก่จังหวัดชลบุรีประจวบคีรีขันธ์เชียงใหม่เชียงรายลำปางขอนแก่นอุดรธานีและนครพนมซึ่งปัจจุบันได้เปิดจองไปแล้ว4พื้นที่ในจังหวัดชลบุรีประจวบคีรีขันธ์เชียงใหม่และเชียงรายมีผู้จองสิทธิ์แล้ว 2,249 รายหรือ 98% ของจำนวนยูนิตทั้งหมดส่วนโครงการที่เหลือจะทยอยเปิดให้จองภายในปีนี้นอกจากนี้กรมธนารักษ์มีแผนคัดเลือกที่ราชพัสดุเพื่อดำเนินโครงการบ้านคนไทยประชารัฐระยะที่2ในอีก8จังหวัดคือกรุงเทพมหานครพระนครศรีอยุธยาข้างกำแพงเพชรปทุมธานีสงขลาพังงาศรีสะเกษและสุราษฎร์ธานีคาดว่าจะเริ่มดำเนินโครงการได้ในปี 2563 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธนาคารออมสินทุกสาขาขอบคุณที่มาจากโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ